ลังจากกาละแมพัชรศรีเบญจมาศได้ออกมาประกาศลาออกจากพิธีกรรายการต่างๆที่ทำหน้าที่อยู่รวมไปถึงรายการสามแซ่บทางสถานีโทรทัศน์ช่อง3ทำให้หลายคนต่างให้ความสนใจว่าใครกันที่จะมาเป็นพิธีกรรายการแทนกาละแมล่าสุดอินสตาแกรมของโพลิพัทจัดให้ได้ออกมาประกาศแจ้งให้ทราบถึงพิธีกรรายใหม่ที่มาแทนที่โดยมีแคปชั่นว่าขอต้อนรับพิธีกรใหม่สามแซ่บปล่อยให้วืดกันอยู่นานเจ้าที่เขามาทวงคืนจ้าเรียกว่าปังสมใจแฟนๆโดยได้พิธีกรหนุ่มฮอตแห่งปีหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยพิธีกรชื่อดังที่สร้างความฮือฮารัวๆจากรายการโหนกระแสโดยมีอีก2พิธีกรประกบทำหน้าที่ได้แก่แอปทักษอรและชมพู่อารยาใครที่รักชอบรายการนี้ก็ตามเชียร์กันต่อไปได้เลยครับ